วัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีค่ะคุณนันท์ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News นะคะคุณฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะคะวันนี้เป็นวันอังคารค่ะที่12กรกฎาคม2559แล้วค่ะวันนี้เราตกไปคนลืมทักประเทศไทยสบายดีประเทศไทยครับต้องมีคำว่าหรือเปล่าหรือเปล่าเลี้ยวหน้าไปทางไหนมีแต่คนบ่นฝืดเคืองไปหมดเลยนะเศรษฐกิจใช่ไหมเงินในกระเป๋าทำไมมันมูลค่าน้อยจังเลยทำไมใช้แป๊บเดียวหมดโอเคมีให้ใช้ก็ดีแล้วใครมีงานอะไรทำก็กอดให้แน่นเข้าไว้นะครับยุคนี้หางานยากถ้าหลุดแล้วหาใหม่ยากนะเอาละครับสู่สาระกันนะครับประเด็นข่าวสารหลายประเด็นทีเดียวนะคะวันนี้หลากหลายเรื่องราวที่ต้องเกาะติดแล้วก็ติดตามด้วยประเด็นนำประเด็นแรกประเด็นนำรายการนะครับมีคนเอาภาพที่เคยเป็นข่าวเมื่อ2557มาฉายซ้ำอีกครั้งค่ะภาพนั้นเป็นอย่างไรนำขึ้นจอเลยครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพภูเขาปริศนา 3,000 ไร่โอ้โหหรือเป็นของพุทธอิสระบ้านใหม่วังผาปูนตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โดนบ้างละหลวงปู่พุทธอิสระมันเป็นภาพที่เคยเป็นข่าวเมื่อปี2557นะครับกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งมีคนหยิบฉวยเอาภาพชุดเหล่านั้นมาฉายซ้ำอีกครั้งค่ะพุ่งเป้าไปที่พุทธอิสระนี่แหละค่ะเป็นภาพของพุทธอิสระยืนกลางหุบเขาเขาบอกว่าตรงนั้นมีการถางพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่เตรียมที่จะสร้างถาวรวัตถุเป็นอะไรรอสักครู่ย้ำอีกครั้งนะครับบ้านใหม่วังผาปูนตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นเขาจริงๆนะคะดูจากภาพประเด็นก็คือรุกป่าหรือเปล่านี่แหละทุกคนก็พุ่งเป้ามาที่ตรงนี้แล้วก็เห็นหลวงปู่อยู่กลางป่าเขาสีเขียววันนี้เราจะเอาภาพชุดนี้ที่มีคุณหยิบฉวยมาฉายซ้ำเป็นประเด็นย้อนกลับไปถามขอบางคำตอบจากปากหลวงปู่พุทธอิสระที่มาที่ไปไอ้หุบเขาที่หลวงปู่ไปยืนชีโบชีเบและประธานโทษครับมีทหารชุดพรานชุดสนามนะฮะชักแถวรอรับหลวงปู่เยอะแยะนั้นนะครับไปทำอะไรกันที่ไหนอย่างไรไปทำอะไรของใครไปทำอะไรกันใช่ประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือประเด็นที่วันนี้เราจะขอคำตอบใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบค่ะจะได้รู้กันนะคะที่ดินกับภาพปริศนาเนี้ยมันคือที่ไหนอย่างไรอ้าวไปกันที่ประเด็นที่สองวันนี้เราจะขยายประเด็นค่ะในที่สุดนะฮะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.ก็ทำหนังสือถึงมท.1ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาแน่นอนค่ะในหนังสือที่ทำถึงมท.1นั้นระบุว่าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบตามที่สตง.เสนอค่ะเรื่องผลสอบทุจริตไฟประดับปีใหม่กรุงเทพมหานคร 39.5 ล้านใช่ค่ะนี่แค่โครงการนี้นะย้ำก่อนว่าแค่โครงการไฟประดับอย่างเดียวนะไฟปีใหม่นะใช่ค่ะมันมีหลาย 39.5 ล้านนะครับใช่ค่ะกทม.มีหลายโครงการทีเดียวนี้เฉพาะโครงการนี้ก่อนนะคะเป็นครั้งแรกกระมังเป็นคดีแรกกระมังที่สตง.เนี่ยทำหนังสือด่วนที่สุดถึงกระทรวงมหาดไทยขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างน้อย 3-4 ฉบับด้วยกันใช่ค่ะดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องอาญาชายหมูคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะคะที่มาของโครงการนี้ค่ะเรื่องเช็คบินทางวินัยก็ว่ากันไปแต่ที่น่าสนใจก็คือเช็คบินอาญาชายหมูกับข้าราชการบางจำนวนและรวมถึง4บริษัทเอกชนที่หัวกันในเรื่องของการประมูลไฟปีใหม่ใช่ค่ะเอกชนจะเป็นคดีตัวอย่างหลายคนพูดกันเหลือเกินจะเอื้อมมือถึงตัวชายหมูเมื่อไหร่จะกล้าใช้มาตรา44อำนาจพิเศษคสช.จัดการกับผู้ว่ากทม.หรือไม่อันนี้มีการตั้งคำถามกันมาเยอะนะคะว่าไม่กล้าจัดการคุณชายหมูหรอกเพราะว่ากันเขาว่ากันเพราะมีคนดูแลแหละก็ประมาณนั้นมีคนแถวสุราษฎร์มีกำนันแถวสุราษฎร์ดูแลอยู่หรือไงเขาบอกไม่กล้าจัดการหรอกโอเคในชั้นนี้สทง.ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงกระทรวงมหาดไทยให้อ้างอิงอำนาจตามกฎหมายอย่างน้อย3ฉบับเช็คบินอาญาชายหมูหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรใช่แล้วนะตั้งไว้เป็นประเด็นนะและขณะเดียวกันคุณกฤษฎาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนพลเอกอนุพงศ์กระทรวงมหาดไทยทำหนังสือถึงกทม.ให้ดำเนินการตามที่สตง.มีหนังสือแจ้งมา
ใช่ค่ะมีมติออกมาแล้วแต่ผมก็แปลกใจนะในหนังสือสตง.ให้เช็คบิลอาญาผู้ว่าคุณกฤษฎาบุญราชทำหนังสือถึงผู้ว่าให้เช็คบิลตัวเองผมก็งงๆประเดี๋ยวนี่คือสิ่งที่เราจะขยายความกันเนี่ยนะฮะเราจะขยายความกันเนี่ยนะฮะไปกันที่เรื่องที่3ที่เราจะไปขอคำตอบฮะเรื่องหญิงไก่โอ้นี่เป็นคดีฮอตต่อเนื่องกันมายาวนานพอสมควรทีเดียวนะคะเรื่องหญิงไก่หญิงไก่รายวันครับประทานโทษนะฮะเรื่องหญิงไก่รายวันข่าวก็มีทั้งวันข่าวก็มีทุกวันแต่บางข่าวต้องสังเคราะห์อย่างระมัดระวังบางข่าวนั้นต้องเสพอย่างละเอียดหมายความว่าเคี้ยวข่าวให้ละเอียดแล้วจะพบอะไรมาประการอาจจะเจอก้อนกรวดอยู่ในข้าวที่กำลังเคี้ยวต้องรีบคายทิ้งอะไรประมาณนั้นนะเลยต้องฟังเยอะๆฟังหลายๆด้านช่างมันเถอะแต่ว่ารายการวันนี้ต้องการจะบอกกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าหญิงไก่รายวันสำหรับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่อง2ประเด็นคือประเด็นที่1ครั้งหนึ่งสมัยที่หญิงไก่มนตาหยกรัตนการใช่ค่ะยังใช้ชื่อและนามสกุลว่าสุชาดาหยกวิยากุลเคยไปร้องทุกเคยไปร้องหนังสือพิมพ์และไปร้องอดีตผู้ช่วยผบ.ตร.ที่ชื่อพลตำรวจโทเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทในสมัยนั้นโน่นเลยค่ะ2547สมัยนั้นเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทยังเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ค่ะสมัยนั้นหญิงไก่ยังใช้ชื่อสุชาดายังใช้นามสกุลว่าหยกวิยากุลยังไม่ได้เปลี่ยนไปร้องสื่อไปร้องผู้ช่วยผบ.ตร.เสรีพิสุทธิ์ร้องว่าอดีตผู้การกองปราบสมัยนั้นคนหนึ่งคนตำรวจไม่ต้องบังนะ ไปร้องว่าพลตำรวจตรีโกศินขินเทาที่เขาเรียกกันว่าผู้การโกผู้การอดีตผู้การกองปราบผู้การกองปราบข่มขืนข่มขืนข่มขืนเธอในห้องพักตามลำพังในห้องพักตามลำพังประมาณนั้นข่มขืนเธอณขณะที่สามีของเธอยศพันตำรวจโทยศพันตำรวจโทไปราชการต่างจังหวัดเป็นแรมเดือนอยู่ต่างจังหวัดไงไม่ค่อยได้กลับบ้านเธออยู่กรุงเทพผู้การโกไปครอบครองบ้านพักของเธอเป็นเวลาตั้ง9 เดือนระหว่างที่สามีเธอไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะแต่ในที่สุดเรื่องนี้ก็จบกันไปใช่ค่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจำได้ว่าผู้การโกสมัยนั้น2547ผู้การโกตอบสั้นๆหนึ่งเขามาแบล็กเมย์เธอน่ะผู้หญิงคนนั้นมาแบล็กเมย์ผมที่ชื่อสุชาดาตอนนั้นผมไม่ให้เงินอีกแล้วแล้วจะตัดความสัมพันธ์ผมขอตัดขอเลิกก็เลยแบล็กเมย์ผมนี่แหละสองหน่วยเหนือผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะสอบสวนกลางต้นสังกัดของกองปราบมีการตรวจสอบสอบสวนเรื่องทั้งหมดแล้วพบว่าผู้หญิงคนนี้ไม่น่าเชื่อถือข้อมูลที่พูดตัดกล่าวหาต่างๆไม่มีความน่าเชื่อถือที่กล่าวหาว่าไปข่มขืนไม่มีความน่าเชื่อถือจึงไม่รับพิจารณาต่อเนื่องจบคดีไปเคลียร์กันเรียบร้อยสำหรับท่านโกศินในขณะนั้นมากันที่ประเด็นที่2หญิงไก่รายวันประเด็นที่2 เราตั้งประเด็นที่ฉีกจากชาวบ้านเรื่องเมื่อสักครู่เรื่องของผู้การโกเนี่ยเพียงแค่คุยอดีตเพื่อตอกย้ำความเป็นหญิงไก่เธอเป็นอย่างนี้นี่เองที่มีหลากหลายเรื่องราวนะประเด็นที่สองเขาว่ากันว่าในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยหญิงไก่พูดกับใครเนี่ยทางโทรศัพท์เนี่ยเธอเทปไปหมดเลยเธอเทปเสียงการสนทนากับใครต่อใครในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไว้ทั้งหมดเลยเพื่อเขาว่ากันว่ากองปราบหยิบฉวยไปแกะไปถอดได้ชื่อหลายคนอาจจะเกิดการออกหมายเรียกให้มาสอบปากคำกรณีอะไรนะฮะนะตึ๊บเด็กแอบอ้างเบื้องสูง อะไรทำนองเนี้ยก็ไม่รู้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 ทำนองนี้นะแล้วไปอ่านไว้ทำไมเราก็ไม่ทราบสิครับยิงไก่เธออัดเสียงมาตัวเธอเองขนาดเดียวกันก็เก็บไว้แบล็กเมย์ใครหรือเปล่าเข้าใจว่าน่าจะเก็บไว้แบล็กเมย์แต่เอิญอัดไว้ทุกคลิปแล้วก็เลยบางคลิปก็เลยพลาดทักตัวเองถ้าท่านทิ้งหนูตายพร้อมกันนะท่านมีหลักฐานมีหลักฐานมีหลักฐานผมก็ไม่รู้เรื่องผู้การโกครั้งหนึ่งก็คงหลุดเข้าไปอยู่ในบ่วงวังวนวงมารหลุดเข้าอยู่ในวังวนตกไปในวังวนของเธอวิชามารของเธอนะฮะก็คงมีอะไรกันจริงมั้งไม่ทราบสิครับไปกันเรื่องหญิงไก่รายวันแล้วใช่ไหมฮะค่ะหญิงไก่รายวันไปแล้วค่ะ
บิ๊กตู่รายวันวางไว้ก่อนขันเป็นข่าวก็วางไว้ก่อนมีเรื่องจะแซวชาวบ้านอ๋อขันเป็นข่าวนะรายการใหม่ของนายกนะคะระดับนายกโปรโมทยังไม่มีเรตติ้งไงแปลว่าอะไรนายกครับใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันไปกันเรื่องอื่นไปกันเรื่องอื่นเอากันอย่างนี้ก่อนดีกว่าเราจะเบรกเราจะเบรกไว้ก่อนในช่วงหน้ากลับมาเราจะว่ากันด้วยเรื่องศึกชิงสังฆราชเกมอำนาจในแวดวงคณะสงฆ์มีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนะคะเรื่องนี้ถ้าเปรียบกับมวยไทยนะเป็นไงคะมาถึงช่วงไหนคะห้ายกใช่ไหมครับใช่ค่ะมาถึงยกไหนคะมาถึงจบยกที่สามอ๋อเพิ่งจบยกที่สามรู้เลยใครเป็นต่ออ๋อเห็นทิศทางเหลือยกสี่กับยกห้าที่จะแก้คืนเอาคืนในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันเรื่องนี้นะคะเข้มข้นมากขึ้นแล้วนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะ